ทำไมคนจีนถึงได้สนใจเอเลี่ยนโรมูลัสขนาดนี้ทำไมคนจีนถึงได้อยากดูเอเลี่ยนโรมูลัสขนาดนี้นักวิเคราะห์นะครับที่เมืองจีนเนี่ยเขาวิเคราะห์กันบ้าง เอเลี่ยนโรมูลัสนี่คือภาพยนตร์ที่ทำเงินในระดับช็อกในระดับที่ทุกคนงงในประเทศจีนครับเพราะในอเมริกาเนี่ยตอนนี้มันทำเงิน88ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งก็ไม่ใช่ตัวเลขที่แย่แต่ก็ไม่ใช่ตัวเลขที่แบบอู้หูมหัศจรรย์มหัศจรรย์มากครับแต่ในจีนนี่คือตัวเลขมหัศจรรย์นะครับเพราะมันเพิ่งทำเงินไป 92.7 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับขึ้นเป็นหนังอันดับ1ประจำสัปดาห์3สัปดาห์ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่อเมริกา88ล้านเหรียญนะครับนี่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นประจำนะครับเราจำกันได้ว่าเมื่อก่อนอุ้ยหนังฮอลลีวูดนี่มันแบบเข้าแล้วก็สามารถทำเงินมหาศาลได้ในเมืองจีนนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นช่วงเวลาประมาณ2020 2021 2022แต่ในปี2023ถึงปี2024เนี่ยต้องยอมรับว่าหนังในเมืองจีนเนี่ยก็ยังเข้าอย่างต่อเนื่องแต่ว่าดูเหมือนว่าความนิยมของคนจีนในหนังฮอลลีวูดอ่ะดูเหมือนจะลดน้อยถอยลงไปครับมากกว่าที่หลายๆคนคาดไว้จนบางคนมองว่าเฮ้ยตลาดจีนอาจจะไม่ใช่ตลาดที่ฮอลลีวูดต้องมุ่งเป้าไปอีกแล้วนะครับแต่ก่อนจะไปพูดถึงประเด็นเหล่านั้นเนี่ยขออนุญาตเปรียบเทียบให้เห็นภาพก่อนนะครับว่าเฮ้ยที่บอกว่าเยอะมากเนี่ยของเมืองจีนเนี่ย 92.7 ล้านเหรียญเนี่ยมากกว่าอเมริกาสมมติว่าอันดับ2นี่คืออเมริกานะอยู่ที่ประมาณ88ล้านเหรียญอันดับ3อันดับ4อันดับ5ล่ะมันจะเท่าไหร่อันดับ3ครับคือ United Kingdoms นะฮะหรือว่าอังกฤษเนี่ยทำเงินไป 14.1 ล้านเหรียญสหรัฐอันดับ4ครับเกาหลีใต้ทำไป 12.6 ล้านเหรียญสหรัฐคุณเห็นไหมฮะคุณเห็นความต่างไหมว่าโอ้โหไอ้เหี้ยจีนแม่ง97อเมริกา88แต่อันดับ3มาคือ 14.1 กับ 12.6 แปลว่าแก๊ปมันเยอะมากๆเลยนะสำหรับหนังเรื่องนี้ในการที่ทำเงินในเมืองจีนมหาศาลขนาดนี้ซึ่งยิ่งเทียบกับหนังฝรั่งที่เข้าฉายในปีนี้ด้วยกันนะยิ่งเห็นแก๊ปที่มันแตกต่างกันมากๆนะครับเพราะว่าเดดพูลแอนด์วูล์ฟเวอรีนนะครับที่พันกว่าล้านทั่วโลกเนี่ยในเมืองจีนเนี่ยได้ไป 58.6 ล้านนะครับDespicable Me 4 900กว่าล้านทั่วโลกเมืองจีนทำไม่ได้ 54.9 ครับกังฟูแพนด้าอันนี้เกือบจะพันล้านเหมือนกันนะภาค4นะครับเก็บไป 51.7 ล้าน Inside Out 2ครับโอ้โหอันดับ1ทั่วโลกอเมริกาก็อันดับ1พันกว่าล้านเหมือนกันที่เมืองจีน 47.1 ล้านอันนี้คือเข้าฉายแล้วเข้าฉายไปเรียบร้อยเข้าฉายก่อนหน้าเอเลี่ยนโรมูลัสอีกนะไม่มีหนังเรื่องไหนเลยที่ทำเงินได้ระดับเอเลี่ยนโรมูลัสคำถามคือทำไมคนจีนถึงได้สนใจเอเลี่ยนโรมูลัสขนาดนี้ทำไมคนจีนถึงได้อยากดูเอเลี่ยนโรมูลัสขนาดนี้นักวิเคราะห์นะครับที่เมืองจีนเนี่ยเขาวิเคราะห์กันว่าคนจีนเนี่ยกระหายหนังสยองขวัญครับบางคนจะงงแล้วประเทศจีนเขาไม่ทำหนังสยองขวัญกันหรอครับประเทศจีนเขาไม่ทำหนังแนวนี้กันหรอครับใช่ครับประเทศจีนไม่ค่อยได้ทำครับเพราะว่าอะไรฮะประเทศจีนมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายคลึงกับประเทศไทยอยู่นิดนึงอยู่เหมือนกันครับคืออะไรฮะคือประเทศจีนเนี่ยมีกองเซ็นเซอร์ครับคือคนที่เข้ามาควบคุมว่าเฮ้ยคุณต้องทำหนังเรื่องนี้คุณต้องตัดฉากนี้คุณต้องทำแบบโน้นแบบนี้แบบนั้นพูดเรื่องนี้ไม่ได้พูดเรื่องโน้นไม่ได้พูดเรื่องแบบนี้ไม่ได้มันมีอยู่ในประเทศจีนครับทำให้คนสร้างหนังจีนเนี่ยเกิดภาวะเซ็นเซอร์ตัวเองครับพวกหนังแมสหนังดูง่ายต่างๆก็ทยอยไปเป็นหนังแบบแอคชั่นหนังสืบสวนสอบสวนหนังตลกหนังรักอะไรพวกนี้แล้วก็พยายามที่จะไม่ไปแตะขอบอะไรที่อาจจะทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเอ้ยมีความเสี่ยงไอ้ห่าเดี๋ยวกูสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาแม่งติดเซ็นเซอร์กูฉายไม่ได้เสียเงินฟรีหนังสยองขวัญเนี้ยหนังที่มีความโหดเนี้ยหนังที่เป็นหนังผีเนี้ยบางเรื่องที่เขารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่อยากลงทุนอะทำไปแล้วรู้สึกว่ามีความเสี่ยงสูงมันก็เลยกลายเป็นสไตล์ของหนังที่มันหายไปจากในเมืองจีนแล้วมันถูกแทนที่ด้วยเอเลี่ยนโรมูลัสเขาบอกว่าเอเลี่ยนโรมูลัสมาในจังหวะในวันที่หนังแนวเนี้ยมันหายไปนานมากแล้วต่อให้มันเข้าฉายแล้วก็ไม่มีหนังเรื่องไหนที่มีแนวทางใกล้เคียงกันเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็เลยสามารถยืนระยะยั่งอยู่ในอันดับหนึ่งของการเป็นหนังฮอลลีวูดที่เปิดตัวได้ในปีนี้อย่างไม่ยากเย็นและยังทำเงินได้อย่างต่อเนื่องจนถึง 92.7 ล้านอย่างที่เห็นนะครับถามว่าตัวเลขนี้มันเยอะจนกระทั่งพุ่มกับเฟเดย์ถึงขั้นต้องเขียนคำขอบคุณเพื่อชาวจีนโดยเฉพาะว่าโอ้ขอบคุณมากนะครับที่ทำให้หนังเรามีรายได้มากถึงขนาดนี้อันนี้คือเรื่องจริงเนาะแต่ถามว่า
ความแตกต่างอย่างเดียวมันก็คงไม่พอหรอกครับแต่มันก็มีกระแสปากต่อปากด้วยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของในหนังไม่ว่าจะเป็นเหมือนเป็น Rotten Tomato หรือ IMDB ของทางเมืองจีนหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนระดับ9เต็ม10 9.0 9.1 เต็ม10ก็ยิ่งเป็นตัวการส่งเสริมให้หนังแบบมีกระแสปากต่อปากด้วยนะมีแนวที่แตกต่างมีกระแสปากต่อปากและสิ่งสุดท้ายนะครับที่ทำให้เหมือนกับว่าชาวจีนเนี่ยสามารถไปดูหนังเรื่องนี้ได้อย่างสบายใจเลยคือเขาบอกว่ามันมีความเป็น stand alone สูงมากๆครับเขาบอกกันว่าแม้ว่าจะมีอินเทอร์เน็ตแม้ว่ามีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้แล้วอ่ะแต่ชาวจีนบางส่วนเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่าไม่คอนเน็กกับหนังแฟรนไชส์ของอเมริกามากเพราะว่ามันเข้าถึงได้ยากกว่าหมายถึงว่ามันมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันภาคนี้ได้ดูภาคนี้ไม่ได้ดูภาคนี้มันต้องมีความพยายามสูงเพื่อจะไปดูสิ่งเหล่านี้เพื่อจะได้เข้าใจทั้งหมดเพราะฉะนั้นหนังอย่าง Deadpool Inside Out Despicable Me หรือ Kung Fu Panda เนี่ยบางเรื่องมันไม่ได้ฉายในเมืองจีนด้วยซ้ำอ่ะยังแฟนชายมันไม่ได้เข้าฉายเมืองจีนหรือถ้าเขาได้มีโอกาสเข้าฉายก็ไม่ใช่เวอร์ชันที่สมบูรณ์มันก็มีความรู้สึกกับชาวจีนว่าเอ้ยมันเหมือนไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้จริงๆอ่ะมันดูหนังเวอร์ชันเซ็นเซอร์มาฉันไม่อยากดูฉันไม่ได้สนใจอย่างเดดพูลกับวูล์ฟเวอรีนเนี่ยมีตัดฉากเกี่ยวกับการใช้ยาในเรื่องหรือสักอย่างในเรื่องเนี่ยผมจำเป๊ะไม่ได้ตัดไปก็ทำให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันฉายในเมืองจีนไม่ได้คนจีนก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ดูหนังในเวอร์ชันที่สมบูรณ์แต่ขณะเดียวกันหนังเรื่องนี้เอเลียนโรมูลัสด้วยเหตุผลกลใดก็ไม่ทราบแม้แต่นักวิเคราะห์คนนี้เขายังงงเลยว่าเอ้าทำไมหนังเรื่องนี้มันถึงไม่โดนเซ็นเซอร์วะทำไมหนังเรื่องนี้สามารถเข้าฉายได้แบบ 100% มากๆมันก็ยิ่งเป็นตัวส่งเสริมให้คนจีนรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะไปดูเพราะมันคือเวอร์ชันเดียวกับที่ทางอเมริกาเขาทำมาเวอร์ชันเดียวกับที่เป็นเรท R จริงๆของที่นู่นถ้าผมจำไม่ผิดณเวลานี้มันน่าจะจบอยู่ประมาณ114-115ล้านในตอนจบของที่เขาเก่งกันไว้นะครับซึ่งอาจจะน้อยกว่าไอ้ Godzilla X Kong The New Empire นะครับซึ่งเรื่องนั้นทำเงินไว้ประมาณ150ล้านในจีนนะอันนี้ผมจำเป็นตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แต่ดูเหมือนว่าโอกาสที่เอเลียนโรมูลัสจะแซงอ่ะมันอาจจะน้อยนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นตัวเลขที่สูงมากๆอยู่ดีสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับแต่ว่าทำไม Godzilla X Kong The New Empire มันถึงได้ทำเงินเยอะอันนี้บอกกันไว้ก่อนเพราะว่าค่ายที่สร้างเนี่ยมันคือ Lion Gate แล้ว Lion Gate เขาเป็นค่ายของเมืองจีนผู้ถือหุ้นเป็นเมืองจีนเพราะฉะนั้นคอนเนคชั่นความต่อเนื่องการโปรโมทอะไรเขาค่อนข้างจะคมกว่าดิสนีย์ที่ไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นสาขาอยู่ในจีนโดยเป็นตัวเป้งขนาดนั้นถ้าเทียบกับบริษัทที่เป็นเจ้าของโดยคนจีนนะครับก็โอเคแหละนี่ประมาณนี้3หัวข้อนะครับย้ำกันอีกทีนึงคือแนวทางที่หนังจีนไม่ค่อยทำงานกระแสปากต่อปากและการเป็นภาคแยกเดี่ยวที่สามารถดูได้โดยที่ไม่ต้องต่อกับภาคไหนเลยก็เป็นทั้ง3ส่วนที่ช่วยใหเอเลียนโรมูลัสทำเงินสูงมากๆในประเทศจีนนะครับหรือถ้าใครมีมุมมองยังไงกับประเด็นนี้ครับรู้สึกว่ามันมีอย่างอื่นพี่มันไม่ได้มีแค่ตรงนี้ยังไงก็ลองแชร์ลงมาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับเรื่องราวของเอเลียนโรมูลัสและเมืองจีนนะคุณเมกบอกว่าผมว่าฉากเปิดหนังเอเลียนมันจี้เข้าเส้นคนจีนด้วยครับเป็นคนตัวเล็กถูกทุนนิยมยักษ์ใหญ่กดขี่ซึ่งเป็นสิ่งที่คนจีนหลายคนเจอกลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจคนจีนโอ้หรอเออไม่แน่นะคุณเมกก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคุณกูบอกว่าห้ามบ้านตัวเองทำแอนแต่ก็ดีนะที่อย่างน้อยได้ฉายนั่นแหละครับก็งงเหมือนกันว่านักวิเคราะห์เมืองนอกก็งงว่าทำไมได้ฉายนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีใต้โต๊ะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ คุณเมกบอกดิสนีย์อาจจะใส่กองเซ็นเซอร์จีนเลยได้ฉายเต็มๆแต่ว่าในบทความที่ผมไปอ่านมาเขาก็บอกว่าหลังๆมาจีนค่อนข้างผ่อนคลายกับหนังเมืองนอกมากยิ่งขึ้นนะแต่ดูเหมือนด้วยรอบมันก็ยังน้อยก็อยู่ถ้าเทียบกับหนังจีนนะครับเขาก็พยายามจะผลักดันอุตสาหกรรมของเขามากกว่านะครับ